รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์คือมีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะที่แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะพอดีเขาไปอยู่ในกลุ่ม WeChat ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของไต้หวันค่อนข้างเยอะวันดีคืนดีค่ะก็เลยถูกตำรวจนะคะเรียกไปเข้าห้องดำค่ะสอบสวนนะคะว่าคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้ยังไงตกลงกลุ่มนี้ต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะเวลาตำรวจถามเนี่ยปิดไฟนะคะห้องมันจะมืดค่ะไม่เห็นเลยแล้วก็ถูกถามในคำถามซ้ำๆอะค่ะอาจารย์ท่านเดียวกันนี้ก็ใช้ VPN ค่ะแต่เป็น VPN พิเศษนะคะแล้วก็ท่านลุกขึ้นมาใช้ตอนเช้าทุกวันนะคะตอนประมาณ 5:00 ตำรวจก็เรียกไปถามอีกค่ะว่าทำไมใช้ VPN พิเศษแล้วไปใช้ทำอะไรข้อมูลอะไรการใช้สื่อหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือควบคุมของรัฐบาลจีนโดยตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเบื้องหลังของสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือต้องการสร้างความสงบสุขให้กับประเทศจีนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เป็นEPพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะมีวิทยากรใหม่อีกท่านหนึ่งมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำความรู้จักจีนอย่างเจาะลึกให้คุณผู้ฟังเข้าใจเท่าทันจีนก็คือการที่เราจะมองเห็นจีนเป็นโอกาสต้อนรับท่านดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะค่ะรายงานเสียงตรงมาจากนครเซี่ยงไฮ้นะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ยังอยู่ที่เมืองจีนนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะโลกของเทคโนโลยีก็ก้าวไกลมากค่ะคุณผู้ฟังทำให้เราสามารถจะคุยแล้วก็เชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่บนที่แห่งใดบนโลกใบนี้นะคะนอกอวกาศก็ยังสามารถจะคุยกลับเข้ามาที่โลกมนุษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะมองจีนมุมใหม่นะโดยความตั้งใจของทีมงานแล้วก็ผู้จัดทุกคนซึ่งนอกเหนือจากท่านดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนก็ยังมีท่านรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยทุกท่านเป็นเสียงเดียวกันเลยที่อยากจะเอาข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มีการวิเคราะห์เรื่องราวความเป็นไปในจีนเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นโอกาสแล้วก็ได้เท่าทันจีนมากขึ้นอาจารย์นรสาอยู่ที่เมืองจีนกว่า10ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะไปมาเรียนอยู่ที่จีนเนี่ยทั้งหมด3รอบด้วยกันเริ่มจากเรียนที่กรุงปักกิ่งก่อนแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยยุนนานที่คุณหมิงแล้วก็ตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทำงานที่เกี่ยวข้องกับจีนมาโดยตลอดแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับทางเมืองจีนเป็นระยะมาโดยตลอดค่ะที่น่าสนใจมากและอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยให้มุมมองซึ่งคงจะมีประเด็นเยอะเลยก็คือโลกของจีนปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปจากเมื่อสมัย 10-20 ปีก่อนอย่างมากโดยเฉพาะมุมมองของคนหนุ่มคนสาวที่อาจจะแตกต่างจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าสังคมจีนยุคนี้ก็มีหลายเจนมากนะคะแล้วก็ในช่วงที่ว่า10กว่าปี20ปีที่ผ่านมาที่ได้เข้าออกจีนเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจีนเนี่ยชนิดที่ว่ารวดเร็วแล้วก็โอ้มันแตกต่างไปจากเดิมเยอะมากถ้าเทียบย้อนเวลากลับไปค่ะใช่อย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นสมัยก่อนกรุงปักกิ่งเนี่ยการเดินทางสัญจรก็จะเป็นขี่จักรยานเป็นหลักในขณะที่รถไฟใต้ดินในกรุงปักกิ่งเองก็ยังน้อยแต่ทุกวันนี้ก็คือรถไฟในกรุงปักกิ่งเนี่ยมี20กว่าสายแล้วก็การเดินทางเนี่ยเปลี่ยนจากรถจักรยานเป็นแชร์ไบค์หรือแม้แต่ตัวรถยนต์ก็เปลี่ยนมาเป็น EV เป็นหลักเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นสังคมจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและที่สำคัญตอนนี้จักรยานแม้ว่าจะยังเห็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เยอะก็คือรถไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะในด้านหนึ่งก็เป็นอันตรายด้วยนะเพราะเสียงมันเงียบมากก็บอกว่าเวลาจะข้ามถนนในเมืองจีนเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ารถไฟฟ้าที่เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยจะมาใกล้ๆได้โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเพราะเราไม่ได้ยินเสียงเขาจะเรียกว่าเป็นเตี้ยนต้งนะคะก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีคำหนึ่งที่พูดเอาไว้ก็น่าจะไม่เกินเลยไปจากความจริงไหมฮะอาจารย์ที่บอกว่าคือถ้าอยากจะไปดูความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเล็กของจีนไปทุกๆ2-3ปีถ้าเปลี่ยนใหญ่ก็คือไปถึง5ปีถ้าจะเห็นความไม่เหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้ก็เลยมีคำใหม่บอกว่าไม่ละถ้าอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กในจีนต้องไปทุกปีเป็นแบบนั้นไหมคะ
โอ้จริงๆคิดว่าสั้นกว่านั้นนะคะจริงเหรอคะครึ่งปีหรือแม้แต่สองสามเดือนก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ตึกบางตึกเนี่ยโดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้เนี่ยร้านค้าเล็กๆที่เราเห็นตามท้องถนนนะคะมีโอกาสที่ว่าเราไปสัปดาห์นี้ยังอยู่แต่พออีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเราไปร้านนั้นปิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้านอื่นแล้วจริงเหรอคะใช่ค่ะในจีนนี่เร็วมากค่ะทุกครึ่งปีก็มาอัปเดตได้แล้วรอบหนึ่งที่แน่ๆก็คือตอนนี้ความลำบากใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาไปเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องสตังค์เงินสดใช่ไหมเพราะคนจะไม่ค่อยใช้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็น cashless society เรียกว่า 100% ค่ะเราแทบจะไม่ได้เห็นเงินสดเลยแล้วก็ผู้คนก็จะใช้ผ่านถ้าหลักๆก็จะเป็น WeChat Pay Alipay ใช่ไหมคะแต่เขาก็จะมีเจ้าเล็กๆน้อยๆด้วยแต่ว่า2เจ้านี้ก็คือถือว่าผูกขาดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกรวมศูนย์เข้ามาที่การจับจ่ายใช้สอยผ่าน2 payment อันนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องโหลดแอป10ธนาคารก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกลิงก์แล้วก็เชื่อมเข้ามาที่ WeChat Pay หรือ Alipay ซึ่งมันเป็นความสะดวกในมุมของผู้บริโภคค่ะร้านค้าย่อยร้านริมทางเพิงเนี่ยไปสแกนส่องแล้วก็จ่ายตังค์ได้หมดเลยได้ค่ะแม้แต่ขอทานนะคะหรือแม้แต่การบริจาคในวัดวาอารามต่างๆทุกอย่างสามารถผ่านWeChat Pay และ Alipay ได้ถามว่าอย่างดิฉันเองเนี่ยถ้าจะไปจีนรอบหน้าซึ่งตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคะและไม่มีบัญชีตัว payment เหล่านี้แล้วเราทำไงอะคะคือบัญชี payment มีได้ค่ะสามารถที่จะเปิดAlipay ที่เป็น account Alipay ได้เพียงแต่ว่าจะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือมีการโอนผ่านธนาคารอย่างเงี้ยค่ะได้ก็หมายความว่าต้องหาคนจีนหรือคนที่มีบัญชีที่อยู่ในจีนโอนตังมาให้เราแล้วเราก็เอาเงินสดให้เขาแทนอย่างนั้นนะใช่ค่ะหมายถึงว่าอันนี้เป็นวิธีปรับตัวเพื่อให้ใช้งานได้เนาะแล้วก็มันจะไม่สามารถโอนมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดเป็นกรณีบัญชีแอคเคาท์ Alipay ที่ไม่ได้มีบัญชีธนาคารมาผูกอะค่ะการโอนระหว่างกันเนี่ยจะได้แค่ประมาณ 1,000 หรือ 2,000 หยวนเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ใครที่จะไปจีนก็ต้องเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินเนาะแต่วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันซึ่งเป็น EP แรกที่เชิญอาจารย์นรสามาให้มุมมองกับคุณผู้ฟังอะค่ะเกาะกระแสพฤษภาคมในเมืองไทยนี่เลือกตั้งนี่เป็นความหมายสำคัญมากและ EP นี้ที่เราออกอากาศครั้งแรกเนี่ยก่อนจะถึงวันลงคะแนนไม่กี่วันเองในต่างประเทศทั่วโลกมีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะอาจารย์นรสากับคนไทยที่อยู่ในเมืองจีนก็เรียบร้อยแล้วเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นไงบ้างลงทะเบียนล่วงหน้าที่ประเทศจีนจัดขึ้นวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนผ่านเว็บไซต์แล้วก็ค่อยไปในจุดเลือกตั้งที่เราลงทะเบียนไว้นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือขอไปใช้สิทธิ์ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งก็เห็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะแบบสนุกสนใจนะคะบางคนไปแต่เช้านะคะไปแต่เช้าเลยตั้งแต่8โมงเช้าอย่างนี้เลยนะคะเปิดคูหานี่ก็คือเรียกว่าไปคิวแรกเลยนะคะแล้วก็ทยอยทั้งวันก็จะมีเด็กไปลงทะเบียนเลือกตั้งกันก็เลยเก็บเสียงของคนรุ่นใหม่นะคะที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่จีนนะคะมาจากต้าเหลียนครั้งนี้ก็ครั้งแรกในรอบ4ปีคือหวังว่าประเทศชาติจะเดินการพัฒนาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับเหมือนประเทศไทยมันมีระบบที่มันหยั่งรากลึกอยู่แล้วเลือกอันไหนมันก็เหมือนกันเลือกตั้งรัฐประหารเลือกตั้งรัฐประหารมาเป็นแบบ 20-30 ปีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รู้สึกไม่ได้หวังอะไรมากกับการเลือกตั้งครั้งนี้เท่าไหร่ค่ะมีเด็กรุ่นใหม่มาเลือกเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าตื่นเต้นขึ้นแล้วก็อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแจมด้วยได้เลือกที่ต่างประเทศเป็นการเลือกครั้งแรกของผมที่ต่างประเทศหวังว่าในอนาคตอีก4ปีข้างหน้าก็อยากได้รัฐบาลที่ดีขึ้นกว่ารัฐบาลชุดเดิมครับเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือการแสดงออกทางการเมืองหรือการแสดงออกในแง่มุมต่างๆที่เป็นความเป็นไปในสังคมเนี่ยแนวโน้มทั้งโลกก็คงจะเป็นทิศทางเดียวกันก็คือเขากระตือรือร้นกันมากขึ้นทีนี้มองจีนมุมใหม่ของเราเนี่ยจะคุยกันเป็นหลักคือให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจีนนะคะในจีนระบบการปกครองเนี่ยเป็นสังคมนิยมก็คือมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคเดียวข้อห้ามหรือว่าข้อพึงระวังก็คือเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองหรือการแสดงความเห็นซึ่งอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติหรือตามการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐอันนี้คนจีนก็รู้ดีนะคะแต่ว่าการแสดงออกด้านอื่นเนี่ยก็เปิดกว้างแล้วก็มีเสรีมากขึ้นดังนั้นวันนี้ค่ะตอนที่เราจะคุยกันก็คือจะคุยเรื่องของคนจีนรุ่นใหม่กับการแสดงออกในทุกๆเรื่องรวมทั้งประเด็นทางการเมืองด้วยอยากจะขอให้อาจารย์นรสาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคนหนุ่มสาวจีนยุคใหม่เนี่ยเขาแสดงออกได้ยังไงโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองหรือความเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณโสภีคุณผู้ฟังเพราะว่าวัยรุ่นจีนไม่สามารถมาเลือกตั้งได้แบบวัยรุ่นบ้านเรานะคะวันนั้นก็เลยต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วระบบฟีดแบ็กหรือระบบการแสดงความคิดเห็นในจีนเป็นอย่างไรนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆคือเป็นทางการกับไม่เป็นทางการนะคะแบบเป็นทางการเนี่ยก็สามารถแยกออกมาได้อีกสักเป็น7วิธีด้วยกันนะวิธีแรกเนี่ยก็คือการส่งจดหมายค่ะเพื่อร้องเรียนหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ในขณะเดียวกันยุคปัจจุบันค่ะแน่นอนก็จะต้องมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาก็คือผ่านเว็บไซต์นะคะที่ต้องบอกว่าเป็น official website ของเขานะคะแล้วก็ในทุกๆหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีช่องนึงที่เป็นเรื่องของการร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นวิธีที่3ก็คือเป็นทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าเว็บไซต์กันน้อยลงบางคนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ละด้วยซ้ำทุกวันนี้เนาะก็ไปที่ iPad บ้างหรือว่ามีชีวิตทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีช่องทางที่เป็น official account ที่ผ่านทาง WeChat หรือว่าทางWeibo ก็คล้ายๆบ้านเราที่มี LINE official เพราะฉะนั้นจีนก็เช่นเดียวกันด้วยความที่สื่อโซเชียลหลักๆของเขาที่เป็น2เจ้าใหญ่ก็จะเป็น WeChat กับWeibo นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยทำ official account ของเขาที่อยู่ใน WeChat กับอยู่ในWeibo ซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปส่งข้อความได้แล้วก็ล่าสุดก็จะมีของ WeChat เช่นเดียวกันที่เขาจะเรียกว่าเป็นมินิโปรแกรมนะคะภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเสี่ยวเฉิงชื่อในมินิโปรแกรมเนี่ยเราก็สามารถเสิร์ชเข้าไปแล้วมันจะมีทิ้งข้อความไปยังรัฐบาลโดยตรงเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะทิ้งข้อความไปที่กระทรวงไหนหรือแม้แต่รัฐบาลท้องถิ่นถ้าวิธีที่4ก็จะคืออย่างเช่นรัฐบาลอาจจะมีการจัดงานสัมมนาขึ้นมาบ้านเราก็มีค่ะบางทีกระทรวงพาณิชย์จัดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมคะกระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดหัวข้ออะไรขึ้นมาแล้วในงานสัมมนาเหล่านั้นนะคะก็จะเปิดพับลิกให้กับประชาชนได้เข้าไปฟังเพราะฉะนั้นประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงคำถามอะไรต่างๆเนี่ยผ่านงานสัมมนาที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นส่วนวิธีที่5ก็คือเรื่องของการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโดยตรงเฉพาะเลยกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นว่าจีนอาจจะออกกฎหมายหรือว่าออกนโยบายอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็อาจจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนบางทีมันจะมีการซาวเสียงผ่านเว็บไซต์ด้วยนะคะรัฐบาลก็จะให้เวลาค่ะอย่างเช่นว่าเรื่องนี้ประกาศ public hearing ใช่ไหมคะฟังความคิดเห็นของประชาชนกี่วันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ก็จะเปิดช่องทางที่เป็นออนไลน์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าทิ้งข้อมูลต่างๆไว้ให้รัฐบาลได้พิจารณาค่ะแล้วก็วิธีที่6นะคะก็คือเป็นเรื่องของการโทรศัพท์ไปร้องเรียนอยู่ที่จีนมาเนี่ยประทับใจฮอตไลน์ของรัฐบาลมากค่ะคุณโสภิตเป็นยังไงคะเขาจะมีฮอตไลน์ที่เป็นหมายเลขที่จำง่ายๆเลย12345ประมาณว่าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยค่ะให้โทร12345ได้เลยแล้วการตอบกลับเป็นไงค่อนข้างถือว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากปีที่แล้วเนี่ยกลับมาช่วงที่เป็นล็อกดาวน์ใช่ไหมคะล็อกดาวน์ของที่เซี่ยงไฮ้พอดีแล้วก็ด้วยความที่เราเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่มาค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้อาลีเปย์ที่ว่าเนี่ยแหละค่ะแม้แต่เป็นคนที่มีอาลีเปย์อยู่แล้วนะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ตัวแอคเคาท์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อให้ลิงก์กับหมายเลขพาสปอร์ตเล่มใหม่ปรากฏว่าเราเปลี่ยนในระบบแล้วเราใช้ไม่ได้โทรไปที่อาลีเปย์อาลีเปย์บอกว่าอันเนี้ยต้องไปแก้ที่ฝ่ายรัฐบาลนะคะเราก็เลยโทรไป12345เพื่อให้เขาแก้ให้นะคะว่าเราแก้แล้วมันใช้ไม่ได้รัฐบาลก็ปรับแก้ให้ใช้เวลาประมาณแค่ 2-3 วันเองค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาฟีดแบ็กให้เราด้วยนะว่าเขาทำอะไรไปบ้างแล้วยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเมื่อไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นบริการที่ดีมากแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นมีล็อกดาวน์ใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะแล้วอะไรที่เราไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็โทรไปถามหรือโทรไปร้องเรียนกัน12345ได้เลยเขาเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ค่ะคุณโสภีเขาจะเป็นเซ็นเตอร์ก่อนแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยมันเจาะไปที่หน่วยงานไหนเขาก็จะแจ้งเราว่าให้ต่อไปที่อีกเบอร์นึงหรือจะโทรไปอีกที่เบอร์นึงก็ได้วิธีที่7ก็คือวิธีที่พบปะอย่างเช่นเรามีจังหวะที่ได้พบปะกับผู้บริหารหรือว่าตัวแทนของภาครัฐต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีหลักๆ7วิธีที่รวบรวมมาให้นะคะ อันนี้เป็นลักษณะแบบเป็นทางการแล้วส่งเรื่องร้องเรียนไปเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันเวิร์กไหมหรือเดี๋ยวนี้มีคนก็ส่งจดหมายกันอยู่ไหมคะคือจดหมายเนี่ยเราอาจจะเห็นประปรายนะคะเวลาเป็นข่าวบอกว่าหมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะมีคุณลุงท่านนี้ส่งขึ้นไปที่หน่วยงานไหนเพื่อร้องเรียนหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรแต่ถ้าหลักๆเนี่ยก็คือผ่านเว็บไซต์เนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างเป็นทางการเยอะเว็บไซต์ก็จะมี2เว็บไซต์หลักๆนะคะคุณโสภิตเว็บไซต์ที่1เนี่ยก็คือเหมือนเป็นเว็บไซต์รัฐบาลจีนโดยตรงก็คือ www.gov.cn ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียนเขาก็จะแบ่งเป็น3หมวดหลักค่ะก็คือหมวดที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทั่วๆไปการทำงานการเรียนนะคะ
ปัญหาในการรักษาพยาบาลหาหมอต่างๆเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะนี่คือเป็นเรื่องรอบตัวในชีวิตประจำวันหมวดที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจการค้านะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องร้องเรียนบางบริษัทหรืออะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดบรรยากาศในการทำธุรกิจที่ดีในจีนนะคะหมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องข้อเสนอแนะต่อภาครัฐโดยตรงเลยค่ะอย่างเช่นไปติดต่อหน่วยงานราชการไหนเจอปัญหาอะไรพนักงานรัฐพูดไม่ดีอะไรยังไงแบบนี้สามารถที่จะไปฟีดแบคได้หรือแม้แต่เสนอแนะขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่มีต่อรัฐบาลก็เป็นอีกหมวดนึงคนที่จะร้องเรียนหรือคนที่จะให้ข้อมูลเรื่องที่มันเป็นประเด็นปัญหาเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะได้รับการปกป้องหรือไม่เป็นอันตรายถ้าเกิดไปบอกประเด็นที่มันล่อแหลมเช่นทุจริตคอร์รัปชันหรืออื่นใดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขียนบอกไว้เลยว่าไอ้ข้อมูลที่เอาไปใช้เนี่ยจะเป็นการเหมือนปกปิดเขาเรียกว่าไงคือเป็นการรักษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ร้องเรียนนะคะแล้วก็ใช้เพื่อประโยชน์ในการเอาไปส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่เวลาที่เราจะเข้าไปร้องเรียนเราต้องให้ข้อมูลทั้งหมดนะคะอย่างเช่นเราเป็นใครยังไงแบบชาชนเท่าไหร่ทำงานอะไรที่อยู่ไหนไม่ใช่เป็นการร้องเรียนแบบบัสนเท่ที่ไม่เปิดเผยชื่อไม่ใช่บัสนเท่ไม่ได้แต่โดยภาพรวมเท่าที่อาจารย์สัมผัสคนจีนเนี่ยเขามีความวางใจหรือเชื่อใจกับระบบของการร้องเรียนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้ไหมคะเขามีความเชื่อใจระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็น official มันเป็นวิธีการติดต่อที่เป็นทางการแต่ถามว่าจะได้รับการแก้ไขทันทีทันใดหรือว่ารวดเร็วแค่ไหนเนี่ยตรงจุดหรือเปล่าอันนี้ก็คงแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ประเด็นเมื่อสักครู่ที่เป็นทางการยังมีอีกเว็บไซต์นึงค่ะคุณโสภิตฟังแล้วก็น่าสนใจมันมีอีกเว็บไซต์นึงชื่อเว็บไซต์เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยแบบเข้าใจง่ายๆก็คือสำนักงานรับเรื่องร้องเรียนแห่งชาติค่ะค่ะอันนี้สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็คือส่งจดหมายเราจะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เราอยากจะส่งไปถึงใครยังไงเงี้ยค่ะสามารถเข้าไปเช็คฟีดแบคเราได้ด้วยว่าหน่วยงานนั้นๆอ่ะรับเรื่องเราแล้วหรือยังแล้วมีการส่งต่อไปที่หน่วยงานไหนใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ National Public Complaint and Proposal Administration ค่ะเป็นสำนักงานอย่างเจาะจงเลยนะคะใช่ภาษาจีนจะเป็นกัวจาซินฝังจีค่ะก็เป็นรับเรื่องรับทุกอย่างจากประชาชนซึ่งรวมทั้งเรื่องที่ชมเชยก็ได้นะคะเหมือนเป็นช่องไปรษณีย์หลักในการรับเรื่องทุกอย่างจากเสียงของประชาชนวิธีการไม่เป็นทางการล่ะเป็นไงมั่งเวลาที่เขาจะแสดงความคิดเห็นไปโอ้ทำไมเป็นทางการนี่สนุกมากค่ะ ก็ทุกวันนี้ทุกคนก็จะใช้สื่อโซเชียลเป็นหลักใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นเทรนด์ของทั่วโลกเนาะบ้านเราก็เป็นทีนี้ในจีนเนี่ยสื่อโซเชียลหลักๆเขามีอะไรบ้างนะคะคุณโสภิตคุ้นเคยอะไรคะต้องถามก่อนถ้าในเมืองจีนใช้หลักสุดก็คือ WeChat นี่แหละค่ะเพราะมันจะเป็นหัวใจเส้นใหญ่คือตั้งแต่สักกระเบือยันเดินลบเช้ามาก็โทรศัพท์เนี่ยก็ทุกอย่างแล้วก็หาไปตู้นะก็คือเหมือนกับ Search Engine เหมือน Google บ้านเราสองสามอันนี้จริงๆก็คล้ายๆ LINE แล้วก็เช็คข่าวผ่าน LINE เนาะสังเกตว่าบางคนเดี๋ยวนี้ไม่ดูข่าวทีวีแล้วใช่ไหมคะอยากรู้อะไรเราต้องรีบเข้าไปเช็คในเทรนด์ Twitter ก่อนว่ามีเทรนด์อะไรติด Twitter จริงๆก็เหมือนกันค่ะแต่ Twitter ของจีนนี่ก็คือ Weibo ถ้าเทียบเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะคะเป็น Chat Engine ก็คือเราคุยสื่อสารกันโพสต์ความเคลื่อนไหวหรือต่างๆของเราด้วยนะคะนี่เวซินไปตู้ก็เป็น Search Engine ของจีนเวลาถ้าเราเปิดเข้าไปในหน้าเนี่ยฝั่งขวามือค่ะมันจะขึ้นเป็นอันดับข่าวอันดับเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มันก็จะมีที่เป็นฮอตด้วยก็คือลักษณะอารมณ์เหมือนติดเทรนด์ใช่ไหมคะไปตู้จะมีฟังก์ชันที่เป็นคลิปวิดีโอสั้นด้วยถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะฝั่งตะวันตกมีสื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีโลกคู่ขนานอีกใบหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันจีนซึ่งเขาพัฒนาถูกต้องค่ะแอปพลิเคชันแล้วก็นวัตกรรมเทคโนโลยีของตัวเองทั้งหมดขึ้นมาไม่แตกต่างกันเลยด้วยเหตุผลหลักสำคัญคือรัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้แอปพลิเคชันแล้วก็เทคโนโลยีของฝั่งตะวันตกเนี่ยเข้าไปใช้ในจีนได้อย่างง่ายดายและสะดวกมันต้องข้ามกำแพงไฟหรือต้องมี VPN นะเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อไม่ให้คนจีน 1,400 ล้านคนใช้ของฝรั่งก็ต้องพัฒนาตัวเองถูกต้องเขามีอะไรฉันก็มีหมดประมาณนั้นทีนี้มันก็จะแยกมาเป็นพวกคลิปสั้นด้วยใช่ไหมคะคลิปสั้นก็ที่ทุกคนคุ้นเคยจะเป็น TikTok แต่ว่า TikTok เนี่ยในจีนมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะก็เรียกว่าโตอินก็คือมันเป็นคนละแพลตฟอร์มกัน TikTok ที่เล่นที่เมืองไทยจะเป็น TikTok Global นะคะคนละแพลตฟอร์มแปลว่าคนที่เล่นโตอินในจีนไม่ได้ดู TikTok เมืองไทยนะคะแยกกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของคลิปเนี่ยจะมี5แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะก็คือมีโตอินมี Redbook เสี่ยวหงชูนะคะมีควายโชว์คลิปที่เป็นของไปตู้เองเขาจะเรียกว่าเห่าขั้นชื่อผินนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นของ WeChat ด้วยนะคะก็คือชื่อผินเห่า
ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็คือเรียกว่าของจีนมีให้เลือกเยอะมากในแพลตฟอร์มสำหรับดูทั้งเรื่องดูหนังบันเทิงข่าวสารสาระแล้วก็ข้อมูลที่ต้องการตอบโจทย์ที่เมื่อกี้ถามสื่อแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ว่านี้เป็นช่องทางในการฟีดแบคเช่นเดียวกันค่ะเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนด้วยซึ่งมันก็คงออกมาทั้งในลักษณะบ่นหรือว่าเราอยากจะมีปัญหาอะไรเราก็โพสต์เป็นภาพออกไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเชื่อมกับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นฟีดแบคแบบทางการรัฐบาลเองก็มีช่องทางพวกนี้ค่ะให้ติดต่อให้ฟีดแบคได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเรายังไม่แตะเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดคือเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลหรือประเด็นความเห็นทางการเมืองเลยนะคนจีนเขาใช่ว่าไม่รู้แต่เขาแสดงออกแบบไหนคะทุกคนคล้ายๆว่าทุกคนจะมีคำคีย์เวิร์ดที่รู้ในใจอะค่ะว่าเรื่องไหนที่พูดได้เรื่องไหนที่พูดไม่ได้หรือว่าถ้าเราจะพูดเราต้องหลีกเลี่ยงคำไหนอย่างเงี้ยคำค้นใช้ได้หรือไม่ได้ถ้ายกตัวอย่างนะตอนนี้เนี่ยยังสามารถค้นเรื่องเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินได้อยู่ไหมคะก็แทบจะไม่มีอะค่ะถ้าเสิร์ชเข้าไปมันก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เป็นเชิงการให้ความรู้แต่อาจจะไม่ได้เป็นเราจะไม่เห็นภาพเรื่องของความรุนแรงเขาวิจารณ์เปรียบเทียบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับหมีภูหรือการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อตะวันตกอันนี้ไปค้นในสื่อของจีนเนี่ยสามารถเจอไหมคะก็จะไม่เจอไม่เจอกันหรือแม้แต่การประชุมครั้งที่แล้วที่เขาเชิญอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยก็เราจะไม่เห็นส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าคำอ่อนไหวก็คือมีคำหนึ่งที่เจอกับตัวเองโดยตรงก็คือคำว่าชื่อเว่ยที่แปลว่าประท้วงยังไงคะเพราะปลายปีที่แล้วมีการประท้วงเกิดขึ้นใช่ไหมคะพอดีจะส่งแชทคุยกันเนี่ยค่ะในวีแชทนี่แหละแล้วในข้อความนั้นนะคะมันมีคำว่าชื่อเว่ยเข้ามาปรากฏว่าข้อความนั้นส่งไม่ผ่านค่ะส่งอยู่ประมาณ3รอบไม่ผ่านจนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมาเอะใจแล้วก็เลยลองพูดประโยคที่มันไม่มีคำว่าชื่อเว่ยเนี่ยค่ะปรากฏว่าส่งผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นกรณีศึกษาได้อย่างน่าสนใจอยากจะให้อาจารย์เล่าว่ามันมีการรับรู้ในสังคมจีนยังไงนั่นก็คือปีที่แล้วคุณผู้ฟังคะถ้าจำกันได้โลกทั้งโลกเนี่ยเห็นปรากฏการณ์ซึ่งต้องถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีคือคนเซี่ยงไฮ้แสดงออกถึงความไม่พอใจกับการที่ถูกล็อกดาวน์เข้มงวดมากในรอบหลังๆมาก็ออกมาทั้งประท้วงเล็กๆกลุ่มย่อยออกมาตะโกนส่งเสียงออกมาบอกว่าคือไม่โอเคกับการที่ล็อกดาวน์เข้มจนเขาทำอะไรไม่ได้แล้วมันยากลำบากมากสำหรับการที่กักบริเวณให้อยู่ในพื้นที่โดยที่การงานก็อาจจะทำลำบากแล้วก็การใช้ชีวิตก็ลำบากด้วยอาจารย์ก็อยู่เซี่ยงไฮ้อาจารย์อยู่ในช่วงสถานการณ์ตอนนั้นไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอยู่ขันจริงเข้ามาเซี่ยงไฮ้รอบครั้งสุดท้ายรอบล่าสุดนี้ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ2022ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ก็คือการระบาดใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ก่อตัวขึ้นเริ่มมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มล็อกดาวน์นะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นกระบวนการล็อกดาวน์ของเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วินาทีแรกแต่ day 1จนผ่านช่วงพีคการระบาดหนักๆ นะคะจนผ่านช่วงที่เริ่มผ่อนคลายแล้วก็เข้าไปสู่ช่วงปลายปีที่แล้วคือปลายปีที่แล้วที่เราเห็นข่าวอันนั้นน่ะก็คือมีไม่ได้มีแค่ที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะที่ออกมาเคลื่อนไหวก็จะมีทั้งที่ปักกิ่งหรือว่าเมืองอื่นๆด้วยขยายลามไปหลายเมืองเลยใช่ขยายลามไปหลายเมืองอันนั้นคือภาพที่เราเห็นแล้วก็รับรู้แต่จริงๆถ้าเป็นเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้นะคะคุณผู้ฟังคุณโสภิตมันมีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วค่ะเมษา65นะฮะใช่ค่ะก็คือช่วงที่เซี่ยงไฮ้พีคหนักๆช่วงที่เซี่ยงไฮ้พีคหนักๆเนี่ยก็คือทุกคนถูกล็อกดาวน์แบบคือพอดีกรณีของเซี่ยงไฮ้นี่คือมันเกิดขึ้นค่อนข้างกระทันหันเนื่องจากว่าตอนแรกสุดเนี่ยรัฐบาลประกาศว่าจะล็อกดาวน์4วันสลับกับ4วันโดยเอาแม่น้ำหวงปู่เป็นตัวกั้นตอนแรกสุดเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะล็อกดาวน์แค่ฝั่งละ4วันสลับกันแต่ว่ายังไม่ครบ8วันนั้นก็ได้มีการประกาศแบบฟ้าผ่าว่าล็อกดาวน์ทั้งเซี่ยงไฮ้นะคะทั้งมหานครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีประชากรกว่า25ล้านคนมันก็เลยเกิดความโกลาหลอลหม่านแต่พอเกิดคำสั่งฟ้าผ่าขึ้นมามันก็เลยเกิดความเดือดร้อนขึ้นแล้วความเดือดร้อนนี้ก็ได้สั่งสมไปเรื่อยๆจนถึงประมาณปลายเดือนเมษายนแล้วตามสื่อต่างๆที่เมื่อสักครู่เราเล่าอะค่ะเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะดุเดือดเป็นภาพที่ขัดแย้งกับการรายงานของสื่อรัฐบาลจีนอย่างเห็นได้ชัดแต่ตอนนั้นมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอยู่เรื่องนึงค่ะผู้ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะตัดต่อคลิปขึ้นมาชื่อว่า Voice of April หรือว่าซื่อเย่จูเฉิงเสียงของเดือนเมษายน
上海发布微博上面都关闭评论了。ไปเอาคลิปต่างๆที่เราเห็นตามทั่วไปอะค่ะจะตกอินก็ดีหรือว่าชื่อผินเท่าอะไรก็ตามที่แพลตฟอร์มเอามามิกซ์กันแล้วให้เห็นภาพถึงความเดือดร้อนก็จะเป็นเสียงคนที่โทรศัพท์เข้าไปในไอ้สายฮอตไลน์สายด่วนต่างๆที่ว่าเนี่ยค่ะแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าตัวเองประสบกับเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะคะมีความทุกข์ทรมานในเรื่องต่างๆหรือแม้แต่บางคนคือติดโควิดแต่ก็ไม่มีคนมารับไปรักษาคลิปนี้ได้มีการถูกเผยแพร่เมื่อคืนวันหนึ่งปรากฏว่ากดออกไปปุ๊บถูกบล็อกทันทีค่ะส่งไปปุ๊บถูกบล็อกทันทีแต่เกิดกระแสที่น่าสนใจมากคือทุกคนในโซเชียลช่วยกันส่งค่ะแม้ว่าจะถูกบล็อกก็ตามจะมีลักษณะโพสต์และเราคลิกดูไม่ได้อะค่ะคือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่สัมผัสกับจีนมา10กว่าปีที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วเห็นปรากฏการณ์ที่เหมือนประชาชนอึดอัดแล้วก็ลุกขึ้นมาส่งเสียงของตัวเองยิ่งถูกบล็อกคนยิ่งเห็นยิ่งรับรู้มากขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นคะรัฐบาลจำเป็นที่ต้องมีมาตรการต่างๆเข้ามาแก้ไขและหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆมีการผ่อนคลายอย่างเช่นว่าเปิดให้ออกมาจากชุมชนหรือที่อยู่อาศัยได้ในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถไปจับจ่ายซื้อของหรือทำภารกิจต่างๆบางอย่างได้ล็อกดาวน์จำกัดเป็นพื้นที่น้อยลงแล้วก็ล็อกดาวน์เป็นเวลาแสดงว่าเสียงของประชาชนคนจีนยุคใหม่รัฐบาลทั้งท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลระดับชาติก็ฟังและมองเห็นตัวตนสามารถพูดแบบนั้นได้ไหมคะว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นค่ะเพราะว่าช่องทางทั้งเป็นทางการกับไม่ทางเป็นทางการเนี่ยค่อนข้างที่จะแพร่หลายเพียงแต่ในหมู่คนจีนเองบางทีเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องไหนที่เขาแตะได้หรือแตะไม่ได้หรือฟีดแบ็กได้แค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยก็คือหลังจากที่มีกระแสการเคลื่อนไหวประท้วงครั้งนั้นเนี่ยทำให้รัฐบาลค่อนข้างที่จะกลับลำไอ้นโยบายคุมโควิดอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีคำประกาศด้วยที่บอกว่าการควบคุมโควิดในทุกๆเมืองในทุกๆระดับลงไปเนี่ยห้ามสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวต้องพูดว่ากรณีของล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลจีนยอมอ่อนข้อลงแล้วก็ผ่อนคลายลงมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถูกต้องค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่ารัฐบาลจีนไม่ได้ตัดสินทุกอย่างหรือว่ายอมเปลี่ยนนโยบายจากเสียงประชาชนล้วนๆเพียงเดียวนะคะเพราะว่ารัฐบาลเขาจะประเมินด้วยว่าสถานการณ์ในประเทศเนี่ยเหมาะสมแล้วหรือเปล่าที่จะทำอย่างนั้นเขาจะพิจารณาปัจจัยที่เป็นองค์รวมแล้วถึงกำหนดออกมาเป็นมาตรการต่างๆค่ะค่ะซึ่งต้องไม่ลืมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนโยบายล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้แล้วก็เคยเป็นผู้บริหารเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่และเป็นมหานครเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็เป็นทีมบริหารระดับนำของประเทศแล้วก็คือนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดหลี่เฉียงต้องค่ะนายกหลี่เฉียงท่านเคยเป็นเลขาธิการพรรคของที่เซี่ยงไฮ้มาก่อนแล้ววันแรกที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาพูดเลยว่าเวลาว่างของเขาเนี่ยเขาก็จะดูสื่อโซเชียลพวกนี้ด้วยเพราะนั้นก็คิดว่าเสียงต่างๆที่ประชาชนฟีดแบคเนี่ยมันถึงแล้วค่ะมันถึงแน่นอนแต่ว่าเขาจะหยิบยกเรื่องไหนเข้าไปเพื่อพิจารณาและกำหนดออกมาเป็นนโยบายเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทางพรรคใช่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแล้วจริงๆเสียงฟีดแบคเนี่ยมันอาจจะมีได้ทั้งสิ่งที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะสิ่งที่แต่ละคนโพสต์แต่ความมันที่เกิดขึ้นในประเทศนี้คือคุณต้องไปอ่านคอมเมนต์ค่ะ ในคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มันกว่านะคะบางทีกรณีล่าสุดก็คือหยุดยาววันแรงงานประเด็นหนึ่งที่เป็นฮอตฮิตติดเทรนด์แล้วก็มีการถกเถียงกันมากก็คือคนที่ใช้ EV มีความเดือดร้อนมากในคอมเมนต์เนี่ยก็จะเยอะแยะเลยโอเค EV ดีไม่ดีแล้วรัฐบาลต้องทำยังไงบ้างเกี่ยวกับปัญหาการใช้ EV ในช่วงหยุดยาวเทศกาลคลื่นประชาชนจีนก็เลยออกมาพร้อมๆกันนะคะทำให้เกิดรถติดแล้วก็มีพวกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางด่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอเคที่ฉันชาร์จมาเนี่ยฉันวิ่งได้400กิโลในภาวะปกติแต่ไปเจออุบัติเหตุแล้วทำให้หยุดเนี่ยกว่าจะไปชาร์จได้นี่ก็คือโอ้โหลุ้นนะคะลุ้นกันสุดชีวิตว่ามันจะไปถึงไอ้ปั๊มไหมแล้วพอไปถึงปั๊มปุ๊บเนี่ยมันก็มีคำบอกว่าต่อคิว5ชั่วโมงเพื่อรอชาร์จ1ชั่วโมงเป็นต้นนะคะคือคนที่ใช้ EV ก็เลยจะประสบกับปัญหาอันนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นในคอมเมนต์ก็จะมาถกเถียงกันว่าถ้างั้นถ้าเกิดคนที่ใช้ EV จะแก้ปัญหานี้ยังไงรัฐบาลเนี่ยควรจะเข้ามาซัพพอร์ตกับเรื่องนี้ยังไงน่าสนใจนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นที่ถกกันไปได้ไกลกว่าแค่ว่าปัญหาเจออะไร
ซึ่งอาจจะมีผลที่ทำให้รัฐบาลต้องปรับนโยบายในเรื่องของการส่งเสริม EV ด้วยเพราะตอนนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนกำลังให้ความสำคัญอยู่แค่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลแค่มาส่งเสริมการผลิตและการใช้ EV แต่การผลิตและการใช้ EV เชื่อมโยงกับการชาร์จแบตเพราะฉะนั้นสถานีชาร์จแบตหรือวิธีการชาร์จแบตของรถ EV เนี่ยควรจะทำยังไงสิ่งที่เขาถกเถียงกันก็คือน่าจะทำให้มีแบตเตอรี่ที่เป็นมาตรฐานแห่งชาติค่ะแล้วทุกคนพอไปถึงแต่ละปั๊มเนี่ยสามารถเหมือนเอาก้อนนี้เอาก้อนนี้แล้วก็ยกเปลี่ยนเลยก็จะได้เร็วทุกคนไม่ต้องมาต่อคิวเออเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่คนในประเทศไทยรัฐบาลก็คงจะต้องฟังพรรคการเมืองต้องฟังด้วยเหมือนกันนะว่าต้องเจอประมาณการเดียวกันแน่แม้ว่าสเกลอาจจะเล็กกว่าเยอะเพราะว่าประชากรเราน้อยกว่าก็ตามนะแต่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะEP แรกกับท่านอาจารย์นรสารนะคะเห็นภาพชัดทีเดียวว่าคนหนุ่มสาวจีนยุคใหม่มีพื้นที่ของการแสดงออกในความเห็นอย่างหลากหลายและก็เป็นทิศทางของการบริหารของรัฐบาลจีนในยุคใหม่ด้วยที่ปรับตัวต่างไปจากเดิมมากในอดีตน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามค่ะจะได้พบกับท่านอาจารย์นรสาในรายการมองจีนมุมใหม่อย่างนี้สลับกันไปในแต่ละ EP จากนี้ไปเลยนะคะคุณฟังมีประเด็นอะไรมีเรื่องที่อยากจะรู้ในสังคมจีนเนี่ยก็ส่งข้อมูลมาบอกเราได้ในช่องทางต่างๆทั้งอินบ็อกซ์ใน Facebook ของ Thai PBS แล้วก็เว็บไซต์ก็สามารถจะส่งอีเมลเข้ามาหาเราได้เพื่อจะได้ไปค้นคว้าแล้วก็เอากลับมาเล่าให้คุณฟังได้รับฟังกันค่ะวันนี้เราสองคนนะคะท่านอาจารย์ดร.อรสารัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรและดิฉันโสภิตมังมีวัฒนาลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice